นักลงทุนหุ้นกู้ ACAP รวมตัวร้องผู้บัญชาการสอบสวนกลางและบก.ปส.ตรวจสอบบริษัทเอเชียแคปิตอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ ACAP สอบทุจริตทำนักลงทุนเสียหายหลังยื่นแผนฟื้นฟูกิจการจ่ายคืนหนี้ลงทุน 40% เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบธรรมาภิบาลก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับวันนี้เรานักลงทุนทั้งหมดนะฮะของผู้ที่เป็นนักทุนซื้อหุ้นกู้ของ A-CAP นะครับได้มาร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะมายื่นคำร้องเพื่อให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจการโดยทุจริตหรือการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้จากการดำเนินกิจการเพราะวันนี้นักลงทุนทุกคนเดือดร้อนจากการดำเนินการของนักธุรกิจบางรายหรือกลุ่มคนบางกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์อันไม่ควรได้เพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มนักลงทุนเองผมเชื่อว่าวันนี้เขาร่วมมือร่วมใจกันและเขาไม่อยากให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดกับเขาเองวันนี้มันเป็นวันนึงที่เรามามอบสิ่งที่เรารู้สึกเคลือบแคลงสงสัยให้กับผู้มีอำนาจนะครับในการตรวจสอบและหาข้อความจริงให้กับนักลงทุนทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและวันนี้ก็จะเกิดมาไม่ได้เลยหากว่าทุกท่านที่อาจจะเสียหายไปแล้วจากการได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับผมอยากฝากอย่างนี้ว่าณวันนี้ความเสียหายจะเกิดไม่ได้หากทุกท่านซึ่งเป็นนักลงทุนนะฮะที่ซื้อหุ้นกู้ของ A-CAP สามารถที่จะนำเรื่องนะครับที่ตัวเองได้รับ 40% เข้ามาร้องเรียนกับปส.ผู้ที่มีส่วนในการตรวจสอบให้เราแล้ววันนี้แผนฟื้นฟูเนี่ยมันเดินตามคันลองของกฎหมายเลยแต่สิ่งที่จะดิ้นไม่ได้คือกฎแห่งกรรมผมเชื่อว่าวันนี้หากทุกคนเนี่ยเดินไปบนความถูกต้องผมเชื่อว่าถ้าการบริหารหนี้จริงๆอ่ะหากเขามีความตั้งใจกับนักลงทุนจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันน่าเห็นใจนะฮะเพราะนักลงทุนเองการลงทุนเขาคาดหวังอย่างเดียวว่าบริษัทมหาชนเนี่ยจะสามารถทำกำไรให้กับเขาได้มากกว่าการฝากแบงก์แต่วันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยและผมก็เชื่อว่ามันทำลายเศรษฐกิจของบ้านเรามากเลยเพราะการที่ในอนาคตบริษัทมหาชนจะจัดจำหน่ายหุ้นกู้มันจะเป็นเรื่องยากมากแล้วมันกระทบต่อความมั่นอกมั่นใจของนักลงทุนแต่วันนี้เราเดินมาไกลแล้วเราเดินมาไกลมากแล้วหากเราเองเนี่ยเราไม่ช่วยกันแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ความเสียหายวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมเองคงจะทำเองไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับการมอบหมายจากทางนักลงทุนหรือผู้แทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วณวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เรากำลังมาตรวจสอบแล้วก็พยายามหาหนทางแล้วก็ขอให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องโปรดช่วยนักลงทุนด้วยวันนี้หากผู้เกี่ยวข้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบหรือส่วนที่จะต้องมีหน้าที่มีอำนาจและกำกับดูแลหากช่วยนักลงทุนจริงแล้วผมว่าเชื่อว่าวันนี้มันจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้และผมเชื่อว่านักลงทุนจะได้รับความเป็นธรรมจากทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ผมอย่างนี้ผมอยากจะอาจจะขอฝากอย่างนี้สองเรื่องคือหนึ่งนักลงทุนที่ได้รับชำระหนี้นะฮะ 40% ไปแล้วโดยที่อาจจะไม่รู้เท่าทันหรืออาจจะถูกปกปิดข้อความจริงอันที่เขาควรแจ้งนะครับหรือนักลงทุนที่วันนี้เองอาจจะไม่เข้าใจแผนฟื้นฟูนะครับโปรดมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเพื่อผลักดันไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนได้อาจจะต้องคุยกับนักลงทุนที่เขาเสียหายจริงเดี๋ยวผมอาจจะเชิญนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายอาจจะคุยกับทางสื่อหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกว่าวันนี้เขามีความตั้งใจที่จะซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาได้รับมันกลายเป็นฝันสลายแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่เขาตั้งใจไอ้อย่างนี้ผมอยากได้นักลงทุนสักหนึ่งท่านพอมีไหมนักลงทุนที่พออธิบายเรื่องการซื้อหุ้นกู้สักหนึ่งท่านอธิบายความรู้สึกนิดนึงแล้วเราเสียหายยังไงต้องเสียหายยังไงครับส่วนนี้ก็ยังครับเสียความรู้สึกครับขณะที่เราต้องการผลประโยชน์มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับประมาณ 5-6% เท่านั้นเองแต่ไปเจอผู้บริหารที่
ไม่โปร่งใสฮะแล้วก็ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยเสียหายครับเราอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบดูแลมากกว่านี้ไหมคะเพราะมันเกิดขึ้นหลายกรณีแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้หน่วยงานเช่นก.ล.ต.ทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ที่ผมมาแจ้งอยู่ที่กองปราบเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องให้กับรายย่อยครับครับลองเราอีกสักท่านนะมีไหมครับอีกสักท่านตัวแทนหญิงนะตัวแทนหญิงตัวแทนหญิงหนึ่งท่านนะที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้เป็นไงบ้างคือจริงๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะให้สิ่งที่ดีๆกับผู้ลงทุนนะแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณนัตกรบอกนะคะว่าและคุณนัชรีบอกนะคะว่ามันดูเหมือนว่ามันจะไม่โปร่งใสอย่างที่เราคิดเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาขอพึ่งความยุติธรรมเนี่ยจากทางปส.ในการที่จะช่วยเราเนี่ยดำรงความยุติธรรมให้กับพวกเรานะคะนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเยอะค่ะที่เสียหายจากเคสนี้ก็อยากจะให้ทางคุณนัชรีแล้วก็ทางผู้ดำรงความยุติธรรมเนี่ยช่วยพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับใครอยากให้คุณนครินทร์นะแนะนำนักลงทุนนิดนึงพิจารณาซื้อหุ้นกู้ก็ดีเราต้องดูอะไรบ้างต้องมีข้อระวังอย่างนี้ฮะอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ผมขอฝากไว้อย่างนี้แล้วกันผมเชื่อว่าหน่วยการลงทุนหรือการลงทุนณวันนี้นะผมว่าผู้เสนอขายก็ดีนะฮะผมว่าวันนี้คนฝ่ายที่กำกับดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องลงมามากขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทันและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนทั่วไปเพราะยังรับประชาชนเนี่ยยังคาดหวังนะครับยังคาดหวังกับผู้ที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดผมเชื่อว่าในอนาคตมันไปต่อได้แต่วันนี้ถ้าสมมติฝ่ายกำกับและดูแลไม่ลงมาสนใจหรือไม่ลงมากำกับดูแลบริษัทมหาชนแล้วความเสียหายที่จะกระทบกับประชาชนมันจะกลายเป็นความเสียหายวงกว้างซึ่งมันยากจะเยียวยาครับแล้วในอนาคตเศรษฐกิจเรามันจะเดินไปยากวันนี้ผมเลยต้องฝากอย่างนี้ฮะว่าวันนี้อย่างน้อยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โปรดนะครับโปรดมาช่วยชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าสมมติเป็นครอบครัวเรานะฮะเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานวันหนึ่งเราเชื่อมั่นในความในความเป็นบริษัทมหาชนเรายอมไม่ไปฝากเงินกับแบงก์แต่เรายอมฝากเพราะเราคิดว่าอีกสัก3ปี5ปีเราจะได้รับการถ่ายถอนและจะได้รับเงินฝากที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่าณวันนี้ประชาชนทุกคนคาดหวังกับการเข้ามาดูแลกับการเข้ามาตรวจสอบและที่สำคัญฮะวันนี้เราเองเรามีโบกเองเนี่ยได้รับการกำกับดูแลโดยก.ล.ต.อยู่แล้ววันนี้โบกเองผมเชื่อว่าต้องตระหนักในการเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้ผมเองเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนี้เราสามารถที่จะรู้เท่าทันและหน่วยงานของรัฐเองที่เกี่ยวข้องเนี่ยหันกลับมาดูแลและก็ช่วยชาวบ้านด้วยผมว่ามันไปต่อได้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าสมมตินักลงทุนท่านใดที่ประสงค์ที่จะเข้ามาร้องทุกข์นะครับหรือจะมามอบคดีให้ทางปส.ทำการตรวจสอบโปรดติดต่อได้ที่ผมนะครับหรือทางโบรกที่ท่านซื้อได้โดยตรงเลยนะครับแล้วทางโบรกก็จะต่อถึงท่านเองนะครับผมขอฝากไว้ต้องออกมาเยอะๆครับออกมาเยอะๆเลยครับขอบคุณครับ